การเลี้ยงกุ้งในสถานการณ์แบบนี้ที่ทั้งราคาก็ไม่ค่อยดีแล้วแถมสถานการณ์โควิดมันก็หนักเหมือนกันนะพี่นะผมว่าเลี้ยงพยายามให้ต้นทุนต่ำนะครับแล้วก็ใช้สิ่งที่มันมีให้มันหมดไม่ใช่ว่าเราจะถมเข้าไปใส่อะไรแล้วถมเข้าไปมันไม่ใช่มันล้มผมเคยโดนมาแล้วอย่าไปโลภว่าเอ้ยเราจะต้องเลี้ยงตอนนี้มันมีอยู่8ตันแล้วเดี๋ยวเราเลี้ยงไปเราต้องไปจับ10กว่าตันบ่อนี้เราเคยปล่อยเนี่ยบ่อ5ไร่ไอ้6ไร่เนี่ยเราปล่อย 800,000 พอเราจับกุ้งเนี่ยอาจจะได้มากกว่าไอ้ปล่อย 400,000 เนี่ยตันนึงแล้วไซส์ก็เล็กด้วยเพราะค่าอาหารอย่าง FDR 1718อ่ะมันเหลือ114เงี้ยครับก็คิดดูว่ามันลดลงมาเยอะมากเลยแล้วเราก็ไม่ต้องเลี้ยงกุ้งหนาที่ว่าเราเลี้ยงบางๆมันกับดีผมว่านะมันก็ไม่ค่อยเจออะไรเราต้องคิดชั่งใจให้ดีนะพี่ว่าจะเลือกยังไงต้องเลือกยังไงครับผมตัดสินใจ Aquabiz All the best knowledge for aquatic system สวัสดีครับผมพบกับรายการ Aquatic Channel กันนะครับในช่วงนี้นะครับผมสถานการณ์ราคากุ้งก็ตกต่ำลงอีกแล้วนะครับบวกกับสถานการณ์โควิดที่ก็แรงไม่แพ้กันนะครับตอนนี้ทำให้แบบความลำบากเกิดขึ้นทุกหย่อมหญ้าอาชีพการเลี้ยงกุ้งก็เช่นเดียวกันนะครับผมเราจะต้องมีความระมัดระวังในทุกๆย่างก้าวของการเลี้ยงเลยทีเดียวเชียวนะครับแล้ววันนี้นะครับผมอยู่ที่ทางจงกลฟาร์มอำเภอขุงจังหวัดจันทบุรีนะผมซึ่งฟาร์มของพี่จงกลเนี่ยเป็นฟาร์มเลี้ยงกุ้งแบบดั้งเดิมนะครับผมแต่ว่ามีความยั่งยืนสามารถเลี้ยงกุ้งได้ผลผลิตดีจนมาถึงปัจจุบันนะครับผมแต่ความดั้งเดิมของพี่จงกลเนี่ยก็ต้องเพิ่มด้วยประสิทธิภาพที่เข้ามาช่วยก็คือนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีนั่นเองนะครับซึ่งอย่างที่เราเห็นก็คือเครื่องวัดออกซิเจนนะครับผมเครื่องวัด pH แล้วก็เครื่องวัดอุณหภูมินะครับเราเลยไปคุยกับพี่จงกลว่าไอ้เจ้าสิ่งเหล่านี้หรืออุปกรณ์เหล่านี้นะครับผมจะช่วยในส่วนของการเลี้ยงกุ้งของแกได้ยังไงเราไปติดตามชมกันได้เลยครับตอนนี้ผมก็อยู่กับทางพี่จงกลผลวงนะครับผมเจ้าของจงกลฟาร์มเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องของแนวคิดที่ว่าการใช้เทคโนโลยี IoT เข้ามาเพื่อลดความเสี่ยงแล้วก็ลดต้นทุนในการเลี้ยงกุ้งว่าสามารถทำได้อย่างไรครับสวัสดีครับพี่จงกลครับครับสวัสดีครับครับผมวันนี้เป็นครั้งแรกเลยแล้วเป็นโอกาสดีที่ได้มาเยือนฟาร์มพี่จงกลครับยินดีครับขอบคุณมากเลยครับคือผมอยากจะให้พี่จงกลเล่าถึงว่าเราทางจงกลฟาร์มเนี่ยได้มีความสนใจในการนำเรื่องของตัวเทคโนโลยีหรือว่านวัตกรรมเนี่ยมาใช้ในฟาร์มเนี่ยทำไมถึงสนใจในจุดนี้ครับพี่ครับคือตอนนี้ก็เริ่มเลยเริ่มแรกเลยก็คือต้องขอบคุณพี่บรรจงนิติภาวนิชก็เลยทำโครงการร่วมวิจัยว่ามีอะไรเรื่องที่จะมาทำให้เราได้รู้เลยว่าในบ่อเนี่ยมันขาดออกซิเจนเท่าไหร่ขาดมี VS ยังไงหาเครื่องตัวนี้ตัวที่ว่าเราจะต้องไม่นั่งวัดให้มันเหนื่อยเราจะได้รู้เลยว่า DO ในบ่อเป็นยังไงก็เลยทำร่วมกันมาได้หลายปีครับจนดร.หน่องก็เลยบอกว่าจะมีโครงการตัวนี้ออกมาที่จะให้ไอตัวเทคโนโลยีตัวนี้มาเราก็เลยยินดีที่จะเป็นฟาร์มทดลองให้ครับหลังจากนั้นมาก็เราก็มาติดทีแรกเราก็งงๆปลานะครับก็ยังทำไม่เป็นอะไรไม่เป็นไอพวกเทคโนโลยีผมไม่ค่อยเก่งแต่เมื่อไรเราได้ทำเนี่ยค่าออกซิเจนในน้ำเรารู้เลยว่าตั้งแต่บ่ายเช้าเย็นอะไรเนี่ยตอนกลางคืนเราก็ดูที่จอโทรศัพท์เราอยู่เราก็ทราบเลยว่าไอ้ตัวนี้มันขึ้นเท่าไหร่เราสามารถโทรมาบอกลูกน้องเลยถ้าเราไม่อยู่เฮ้ยดีตอนนี้ดีโอมันต่ำนะเหลือ3กว่าเองลองดูสิหัวมันเลอะไหมถ้าไปดูหัวเลอะลองไปปัดซิหัวเลอะถ้ามันทำอะไรยังต่ำอยู่แสดงว่าออกซิเจนเราต่ำตีน้ำเพิ่มขึ้นไปแล้วมันก็ได้ผลจริงแล้วก็เรานอนหลับสบายไม่ต้องมีอะไรมากครับเมื่อก่อนนี่นอนหลับนอนไม่ค่อยหลับต้องตีหนึ่งตีสองเราก็ต้องเดินมาดูต้องมาวัดตอนนี้เราไม่ต้องเลยเราดูตัวนี้มาดีมากแล้วตอนนี้มีโครงการที่ว่าจะขยายไปอีก2บ่อครับผมก็คือเราตัวนี้เข้าไปเพิ่มอีกไปเพิ่มต่อหัวเพิ่มนะครับแล้วถามแล้วจากการเล่นที่ออกมาเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยเราไม่ต้องกังวลเลยดีมากแล้วตัวอื่นเราก็เดี๋ยวมีตัวอื่นก็เราก็มีเพิ่มไปค่าไฟฟ้าอะไรเนี่ยเราก็ได้มาจากตัวนี้เหมือนกันครับพี่เป็นโครงการของสวทชเหมือนกันครับที่มาช่วยเยอะว่าเรามาติดตัวประหยัดไฟฟ้าอะไรพวกเนี้ยมันก็ดีขึ้นค่าไฟฟ้าอะไรก็ถูกหมดทุกอย่างครับผมอย่างนี้เลยครับแสดงว่าอันนี้คือสิ่งที่เราได้รับมาใช่ครับเราอยากให้พี่จงกลเล่าก่อนหน้านี้ก่อนว่าก่อนที่เราจะเอานำอุปกรณ์เราต่างๆเหล่านี้มาใช้ครับผมเราเลี้ยงกุ้งยังไงพี่เราเจอแบบว่าเอ๊ะใส่เครื่องตีน้ำไปเต็มที่เลยออกซิเจนโอ้โหวัดออกมาแล้วเป็นยังไงพี่มันเกินกว่าที่เราต้องการไหมอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ก่อนนี้เราเลี้ยงก็คือเราไม่ได้มีเวลามาดูถึงขนาดนี้ไม่ละเอียดครับเราก็ซื้อตัววัดออกซิเจนมาเด็กก็วัดบ้างไม่วัดบ้างครับ
มันก็บอกขาดครับมันก็ตีเลยครับแต่งเต็มที่เลยมี10ตัวตี10ตัวครับพอฟังวันบอกตี5ตัวก็พอน้ำมันไม่เวียนเด็กๆก็จะบอกแต่อย่างนั้นผลสุดท้ายก็ต้นทุนออกมา FCR ก็พานค่าไฟฟ้าก็เคยเดินจ่ายเป็นแสนปัจจุบันเนี่ยผมจ่ายเดือนนึงเต็มที่ถ้าเลี้ยง3บ่อไม่เกิน 70,000 บาทแต่เดิมนี่อยู่ 120,000 มันประหยัดไปต้อง 50,000 ครับประหยัดได้จริงเพราะเราดูเลยว่าออกซิเจนเนี่ยกลางวันมันแค่ 8-9 ไม่ต้องรอมันก็ขึ้นเพราะมันตามรันของมันไปอยู่แล้วก็เพียงพอแล้วพอแล้วกลางคืนเนี่ยตอนนี้นะ 5.6 ครับต่ำสุดครับก็เพียงพอแล้วไม่ต้องทำอะไรมากแล้วถ้าเราเกิดฝนตกเราก็ให้ไปตีเพิ่มนะครับแล้วก็เราก็ยังมีรูทเราก็ยังมีรูทสำรองอีกตัวนึงถ้ามันนั่นจริงๆเราก็เปิดรูทมีหัวทรายอยู่ประมาณหัวบ่อละ30หัวครับผมครับผมแสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยก่อนที่เราจะนำอุปกรณ์เหล่านี้มาติดเนี่ยแสดงว่าต้นทุนที่เราเจอเนี่ยต้นทุนที่เราทำให้เราต้นทุนสูงก็คือมันคือจุดอ่อนของเราที่มันมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไม่ได้วัดค่าอะไรไม่ได้วัดค่า DO หรือว่าวัดแล้วเนี่ยอาจจะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรคนเลี้ยงอะครับพี่ความรู้สึกที่ว่ามันไม่น่าจะพอเราก็ใส่ลงไปใช่เราก็อินพุตลงไปแร่ท่องแร่ธาตุใส่ตลอดเลยตอนนี้เรามีเครื่องมือวัดหมดเข้ามาให้หมดเลยเราก็วัดตามนั้นมันพอแล้วยังมีเซลล์มาช่วยอีกแรงนึงอาทิตย์นึงก็มา2ครั้งมี2ลายที่มาช่วยเราก็คือมาช่วยเราในส่วนของการวัดตรงนี้ด้วยใช่แล้วเราก็หมดกังวลตรงนี้ไปเลยครับผมแล้วถามว่า FCR ออกมาดีมากเดือนนี้ครับผม4เดือนครึ่งยังเหลือไม่ถึงจุดนะฮะ 1.5 หมายถึงว่าเราเลี้ยงตัว4เดือนครึ่งใช่แล้วเราเลี้ยงใช้ระยะเวลาลากนิดนึงใช่ถ้า100วันนี่ 1.2 ครับผมไม่เกินนี้อืมครับผมตรงนี้ครับหมายถึงว่าข้อดีที่พี่จงกลได้รับคือเราสามารถเลี้ยงกุ้งที่ความเสี่ยงต่ำและต้นทุนต่ำใช่โดยการที่เราใช้เทคโนโลยีตัวนี้เข้ามาตรงนี้คือของพี่เนี่ยเราใช้อะไรบ้างครับในฟาร์มนี้อุปกรณ์ที่เราใช้ตอนนี้เราก็ใช้ตัวนี้ตัววัดออกซิเจนใช่ตัวมันเป็นตัววัดออกซิเจนอุณหภูมิครับแล้วก็อุณหภูมิในอากาศอุณหภูมิในน้ำวัดออกซิเจนแล้วก็ DO ครับมันจะวัดได้4ตัวแล้วก็จะมีเครื่องมือที่มาวัดอีกต่างหากที่เราส่งไปที่แลบเขาอาทิตย์ละครั้งครับผมเขาจะดูเรื่องโลกเรื่องอะไรให้เราหมดเลยโอ้ตัวนั้นก็จะเป็นดิจิตอลหมดครับวัดแต่ไม่ได้อยู่ศูนย์ไม่ได้อยู่ตรงนี้ครับส่วนอยู่ที่ลูกกระต่ายฟาร์มครับผมก็คือส่งไปที่ทางลูกกระต่ายฟาร์มใช่แต่ว่าในส่วนที่วัดค่าดีโอออกซิเจนเรื่องอุณหภูมิเรื่องของแรงลมอะไรต่างๆเนี่ยช่วยเรามันช่วยเรายังไงได้บ้างพี่ในภาพรวมมันช่วยเราได้เยอะนะเพราะเราก็ไม่ต้องไปกังวลเรื่องออกซิเจนแล้วพอค่า pH มันสูงเราก็สามารถที่จะลงไอ้พวกจุลินทรีย์บางตัวที่ไปคุมให้มันนิ่งเลยแล้วก็ถ้าปลามันเกิดมันจะเกิดไอ้พวกแพลงต้อนอะไรพิษอะไรขึ้นมาแพลงต้อนที่มาอุณหภูมิมันจะไอ้ค่าของสมมติว่ามันเกิดไอ้แพลงต้อนสีน้ำตาลครับเพิ่งนี้จะทำให้ค่า pH สูงครับเราก็แก้ไขได้แล้วเราก็ไม่ทำอะไรมากใช้อาจจะใช้พวก BKC สัก1ลิตรดอกแพลงต้อนดอกแพลงต้อนบางส่วนออกไปหรือไม่ตอนกลางคืนเราก็ใส่ไฮโดรเจนสัก10ลิตรครับเช้าขึ้นมาน้ำก็โปร่งหมดแล้วแล้วเราเสร็จแล้วเราก็ไอ้นั่นเลยฮะปม1จุดลงจุลินทรีย์เลยลงจุลินทรีย์ฮะเพาะไว้แล้วเราจะลงจุลินทรีย์ทุก3วันครับ3วันเราเพาะ48ชั่วโมงแล้วนี่ก็เราก็ลงแต่ตอนนี้ใช้จุลินทรีย์น้ำนะพักคืนเดียวเราก็ใช้ได้เลยครับผมแล้วก็อาการที่เราจะกินอาหารเราก็ใช้ไอตัวกินของปม PL ครับเน้นตรงนี้ครับอืมครับผมก็คือเราใช้ตรงนี้ก็คือว่าลดความเสี่ยงในส่วนของตัวเชื้อโรคต่างๆด้วยใช่ครับผมเดี๋ยวนอกเหนือจากที่เราลดความเสี่ยงเรื่องของการใช้เทคโนโลยีแล้วเนี่ยในส่วนของตัวแนวทางการเลี้ยงของพี่จงกลเองเนี่ยเราก็ความเสี่ยงต่ำด้วยเหมือนกันถูกไหมฮะใช่ของพี่จงกลเนี่ยคือความหนาแน่นที่เราปล่อยไม่เยอะไม่เยอะเราปล่อยอยู่ที่เท่าไหร่ครับพี่ไร่ละ70,000ตัวไร่70,000ตัวครับแล้วเรื่องของเวลาเราจับผลผลิตขึ้นมาเนี่ยในราคากุ้งสถานการณ์ที่ราคากุ้งเป็นเนี่ยถามว่ามันคุ้มทุนไหมพี่ถ้าอย่างนี้คุ้มทุนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปสมมติว่าเราเสียหายถ้าร้อยตัวเรายังมีกำไรยังมีกำไรนะครับ100ตัวยังมีกำไรเพราะว่าสมมติว่า100ตัวเนี่ย60วันเราได้100ตัวครับอันนี้ไม่ขาดทุนเลยเรามีกำไรครับอย่าไป3เดือน100ตัวนะครับถ้า3เดือน100ตัวเนี่ยพวกมันโตช้าแล้วมันเสี่ยงมากอย่างนั้นมาคือถ้า3เดือน100ตัวเนี่ยขาดทุนครับเพราะต้นทุนจริงๆเนี่ยที่เราเลี้ยงเนี่ย4เดือนมันจะอยู่130บาทครับพี่ไม่เกินนี้ฮะที่ทำมาชุดช่วงหลังๆเนี่ยแต่ถ้าเกิดมันโตเร็ว100วัน50ตัวต้นทุนผมว่าอาจจะร้อยนิดๆร้อยนิดๆครับเพราะว่าเราประหยัดได้หลายอย่างเพราะว่าประหยัดเรื่องไฟฟ้าประหยัดเรื่องอาหารจากที่เคย FCR 1.8 1.9 โดยที่ว่าเราก็ให้ลูกน้องดูแลเงี้ย
โดยที่ว่าเขาก็ให้อาหารโดยว่าตามความรู้สึกอ่ะมันกินกูอัดครับเราเชื่อเราใช้เครื่องตัวนี้จริงแล้วลูกน้องเนี่ยไม่ได้ใส่ใจให้เราขนาดนั้นหรอกเขาก็ทำตามความรู้สึกเขาเอ้ยมันกินนะเราพยายามไม่ให้กินมันก็กลัวกุ้งผอมสรุปแล้วเนี่ย FCR มันออกมา17 18 19แต่ปัจจุบันเนี่ยลูกน้องยอมรับผมหมดแล้วครับผมมาคุมให้นะตอนนี้ FCR ก็13เลี้ยงโตช้าจริงๆก็ไม่ถึง15ครับไม่ถึง15เนี่ยเรามีกำไรครับอย่างน้อยเนี่ย4สมมติว่า4ตันเนี่ยเรายังเหลือประมาณ 200,000 บาทยังได้อยู่ครับครับผมแล้วถามว่าเนี่ยอย่างที่พี่จงกลเล่าให้ฟังเนี่ยเรายังมีกำไรแต่ย้อนกลับไปที่ว่ากับสถานการณ์ณปัจจุบันที่ราคากุ้งเนี่ยมันไม่ค่อยดีหลายๆคนก็คิดจะมองว่าถ้างั้นเราก็ต้องยิ่งเลี้ยงให้มันได้จำนวนตันเยอะๆสิอ๋อจำนวนตันเยอะๆเราต้นทุนก็เยอะตามแต่ถ้าเราเลี้ยงเนี่ย 70,000 ตัวเนี่ยเราก็ได้ไม่ต่ำกว่าที่เราเลี้ยงหนานะเพราะเราเลี้ยงหนาเราจับได้7ตันจริงครับแต่ไซส์เราเล็กครับเราจับ60บาท140บาทเงี้ย60ตัว140บาทเนี่ยแต่เรามาจับที่45 50ตัวเราได้เกือบ200แต่เราก็ได้กุ้งอ่ะเท่ากันหมายถึงว่าจะปริมาณเท่ากันและโตเร็วกว่าด้วยโตเร็วกว่าด้วยความเสี่ยงเราต่ำกว่าแร่ธาตุก็ไม่ต้องใช้มากอะไรก็ไม่ต้องใช้มากครับมันดีหมดมันมีตัวคุมมาเราอยู่แล้วเราก็มาสบายใจตรงเนี้ยกำไรครับก็คือผนวกกับเรื่องของเทคโนโลยีที่เรานำมาใช้ด้วยทำให้เราสามารถลดต้นทุนนี้ได้เยอะมากโดยเพราะค่าไฟนี่พี่ได้ลดได้ประมาณโอ้โหเยอะมากเท่าที่ไฟลดไป25% ครับแล้วเรื่องของค่าอาหารอีกที่ว่าเราลดไปอีกค่าอาหารก็ลดอีกเพราะค่าอาหารจาก FCR 17 18อ่ะมันเหลือ114เงี้ยครับก็คิดดูว่ามันลดลงมาเยอะมากเลยแล้วถามว่าแล้วเราก็ไม่ต้องเลี้ยงพอเลี้ยงกุ้งหนา1น้ำก็แอมโมเนียไนไตรท์เนี่ยขึ้นเยอะมากครับปัจจุบันเนี่ยคราวที่แล้วเนี่ยผมเลี้ยงเนี่ยผมแทบไม่ต้องใช้อะไรเลยนะใส่น้อยมากแร่ธาตุอะไรน้อยมากเน้นเรื่องอันตรายอย่างเดียวครับก็เราตรวจดูเชื้อพอมีเชื้อเราก็อาจพวกจุลินทรีย์ให้มันเยอะหน่อยครับทั้งกินทั้งลงแล้วก็จุลินทรีย์ก็ไม่ได้ใช้หลายตัวมันใช้3ตัวครับผมครับของปมแล้วก็ของบริษัทที่เป็นซองๆนี่แหละครับผมที่มีแลคโตเวสลัสเนี่ยผมก็มาลงครับลงกลางแล้วมีจุลินทรีย์น้ำแดงเราทำเองอีกตัวนี้เราจะไปลงเฉพาะกลางบ่อครับผมที่หลุมที่มีเลนเยอะๆใช่แล้วเราก็ดูดเลนเราไม่ได้ดูดเลน 100% หรอกครับเราดูดเฉพาะให้มันออกไปบางส่วนที่ว่ามันเป็นของเสียจริงๆวนลงไปเนี่ยเราจะดูดเช้า6โมงเช้าแล้วก็เที่ยงแล้วก็6โมงเย็นครับดูดครั้งประมาณสัก20นาทีนะครับแล้วถามว่าถ่ายน้ำไหมผมไม่ได้ถ่ายก็เท่ากับว่าตรงที่เราดูดตรงนั้นแหละคือถ่ายแค่นั้นแหละแล้วก็ใช้ท่อ2นิ้วเนี่ยเติมเข้ามาก็คือเราแค่เติมน้ำเข้ามาเติมน้ำเข้ามาให้มันบาลานซ์กันอยู่อย่างเงี้ยครับผมไม่ได้เลี้ยงถ่ายน้ำ 100% ผมเลี้ยงระบบเติมนิดหน่อยแค่นั้นเองก็คือเราดูดเราช่วยเขาดูดเรื่องของเสียที่ย่อยสลายไม่ทันแล้วก็เราก็เติมน้ำเข้าไปให้มันได้ระดับเดิมแค่นั้นเองแล้วเรื่องของตัวเรื่องของลูกกุ้งอะครับผมที่จงกลคัดเลือกลูกกุ้งยังไงครับลูกกุ้งก็เชื่อเอาความไว้เนื้อเชื่อใจกันแหละก็โทรทางฟาร์มเลยคุณจัดที่ดีที่สุดมามาก็แล้วกันถามคนนู้นคนนี้หน่อยว่าไอเจอาไหนมันดีก็ให้จัดมาเขาก็เอามาเขาโอเคแต่ถามว่าเจอไม่โตบ้างไหมก็มีครับแต่ส่วนใหญ่โตดีครับผมแล้วก็มีเขาเรียกว่าเราก็มีการกระจายความเสี่ยงว่าก็วนไปแต่ละเจ้าครับอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วเดือนแล้วก็ส่งตรวจทุกอาทิตย์ครับเน้นตรงนี้ว่าต้องอย่างน้อยคือครึ่งเดือนครั้งนึงอย่างน้อยนะครั้งนึงอย่างน้อยเนี่ยต้องส่งไปครึ่งเดือนครั้งที่ศูนย์ครับให้เขาดูเชื้อดูว่ามีเหลืองเท่าไรมีเขียวเท่าไรครับแล้วเราก็ได้จัดการถูกครับผมแล้วในเรื่องของการเดินอาหารบ้างครับพี่จงกลครับเราได้มีการปรับเปลี่ยนการเดินอาหารยังไงบ้างหลังจากที่เราทั้งเรื่องของเราปล่อยบางแล้วเราก็ใช้เรื่องของตัวเทคโนโลยีในการช่วยเราเลี้ยงตรงนี้ด้วยต้องมีการปรับเปลี่ยนการเดินอาหารยังไงบ้างการเดินอาหารเริ่มแรกเราจะใช้เดินให้อาหารก่อนหวานก่อนพอหวานก่อนนี่ก็คือหวานก่อนประมาณ20วันวันแรกเนี่ยเราหวานรอบเลยครับว่า 4-5 วันแรกหวานรอบบ่อเลยแล้วเราก็หดกันมาเรื่อยหดลงมาดึงมาให้มันอยู่ใกล้ๆเครื่องเนี่ยมากที่สุดห่างเครื่องแล้วประมาณ20เมตรแล้วก็ดึงมาพอ20วันปั๊บเราขึ้นเครื่องเลยครับแต่เราก็ยังหวานตรงนี้อยู่ประมาณสักสมมติว่ามันกิน30โลเราหวาน15โลขึ้นเครื่อง15โลครับพอวันที่2เราก็ขึ้นเครื่องหมดเลยครับตอนนี้ขึ้นเครื่องแล้วเราก็เริ่มมาก็ขึ้นนี้ก็อยู่เทคนิคของแต่ละคนว่าเราจะให้กี่วิหยุดกี่วิแต่ที่ผมให้อยู่คือตอนกุ้งเล็กจริงๆคือ3นาทีเหวี่ยง1วิ
อยู่ประมาณ 2-3 วันแล้วก็มาเบี่ยง2วิแล้วก็พัก4นาทีไอ้กุ้งเล็กนะประมาณ30วันเนี่ยอยู่อย่างนี้ไปตลอดเลยพอหลังจากนั้นมาก็พัก6เหวี่ยง5ยืนพื้นตรงนี้มา FCR ออกมาดีครับผมแต่รูหว่านนี่มันก็จะมีเบอร์ของมันครับเบอร์1เบอร์2เบอร์3แล้วนี่แต่เช็คยอเราก็ไปดูตามใจเราชอบเลยไม่ได้มีว่ามีเวลาเช็คแต่ไม่มีเวลาเช็คแต่ถ้าดีๆก็ชั่วโมงละครั้งก็ได้ครับแต่เราเด็กว่างเราเดินไปดูเราอยู่ว่างเราก็เดินไปดูครับส่วนใหญ่มันก็กินอาหารพอดีไม่มีเหลือในยอแต่ถ้าเหลือในยอปั๊บเราก็ไปลดไปพักตัวทักตัวเดิมเราจะไปลดการเหวี่ยงลงมาหน่อยนึงครับถ้าเหลือจริงๆปิดเครื่องครับให้อาหารหมดก่อนแล้วลองปรับใหม่ๆจนมันเสมอกันคือตอนนี้ก็พัก6เหวี่ยง5ฮะตอนนี้กับกุ้งอายุเยอะนะไอ้นู้นก็พัก5ไอ้พัก6เหวี่ยง4ก็โอเคก็คือโดยสรุปก็คือว่าเราก็ให้อาหารในปริมาณที่กุ้งกินพอดีหมดพอดีไม่ให้เหลือถ้าเหลือยอปั๊บไม่ให้กินครับแต่ถ้าเกิดหลักเทคนิคของผมคือว่ายกยอมาเนี่ยมีกุ้งไหลๆออกยอเนี่ยขอบเนี่ยกุ้งติดดี FCR ดีแสดงว่ากุ้งมันเยอะต้องเข้ามากินอาหารในยอแต่ถ้ายกไปแล้วกุ้งไม่มีไหลเลยขี้ในยอยาเป็นขนมจีนเลยอย่างนั้นก็เราก็ให้เวอร์ไปครับเข้าใจแล้วฮะแล้วก็ถ้าพวกขี้ขาวอะไรเนี่ยขอให้ระวังนิดนึงเพราะว่าถ้าน้ำเริ่มมีแบคทีเรียน้ำเริ่มสีเข้มมันจะเป็นต้นเหตุของขี้ขาวในวันสองวันครับตรวจเจอแล้วตับหลุดลอกเนี่ยขี้ขาวใกล้มาแล้วเราก็อาจจะเบรกอาหารลงหน่อยนึงแล้วก็เน้นจุลินทรีย์เข้าไปครับพี่ครับครับตรงนี้แล้วเรื่องของความเสี่ยงอื่นอย่างเช่นตัวไอ EMS หรือว่าตัวแดงดงขาวนี่เราเคยพบบ้างไหมครับตัวแดงดงขาวเคยเจอครั้งหนึ่งครับแต่ EMS เนี่ยเจอเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยเจอตลอดแต่ตอนหลังไม่เจอกันแล้วหลังนี้ไม่เจอกันแล้วโอ้โหเพราะว่าไม่เจอเพราะอะไรหนึ่งเราก็ใช้หลักการที่ว่าบำบัดบ่อครับโดยที่ว่าจับมาเราก็ไม่รีบเลี้ยงเราก็ตากแล้วเราสลับบ่อเลี้ยงครับไม่ได้เลี้ยงบ่อยคือเราไม่ได้ใช้บ่อซ้ำจนแบบใช่ไม่ใช้จนช้ำอ่ะแล้วเราก็มีการลากโซ่บำบัดผมยังใช้แบบดั้งเดิมครับลากโซ่จนไม่มีเชื้อครับแล้วก็ลงอัดจุลินทรีย์ไปเรื่อยๆมีการลงปูนพื้นบ่อก่อนเลี้ยงอะไรเงี้ยแล้วก็มาตอนนี้คือตรวจเราไม่เจอ EMS นะครับแต่ถามว่ามีวิวีโอพารามั้ยมีอีกอย่างมีความเสี่ยงเราตามด้วยเราปล่อยบางเออใช่แล้วตอนนี้เราก็เข้าร่วมกับประมงครับประมงจะมาดูให้บ่อนู้นครับมาดูเรื่องขี้ขาวเรื่อง EMS เขาจะมาดูให้เราตลอดเข้ามาเดือนละครั้งครับแล้วเราก็ส่งไปตรวจมันก็เลยได้แรงช่วยจากตรงนี้ครับผมก็ไปตรวจพิสูจน์เลยว่าการเลี้ยงแบบดั้งเดิมนะพี่นะการเลี้ยงแบบของเราที่แบบว่าดั้งเดิมเราไม่ได้ฝืนธรรมชาติพอเรายิ่งผนวกกับเทคโนโลยีตรงนี้เข้ามาใช้เนี่ยมันจะยิ่งทำให้เราเขาเรียกว่าเพิ่มประสิทธิภาพในการเลี้ยงได้ดียิ่งขึ้นพูดได้อย่างนี้ได้เลยนะฮะพูดได้เลยเพราะว่าจากที่เราปล่อยหนาเนี่ยบ่อนี้เราเคยปล่อยเนี่ยบ่อห้าไร่ไอ้หกไร่เนี่ยเราปล่อย800,000ครับเราก็จับพอเราจับกุ้งเนี่ยอาจจะได้มากกว่าไอ้ปล่อย400,000เนี่ยตันนึงแล้วไซส์ก็เล็กด้วยแล้วตัวเล็กตัวผอมเป็น EMS เดี๋ยวพอได้เดือนกว่าอ่ะ EMS โผล่มาแล้วกับที่ว่าเราเลี้ยงบางๆมันกับดีผมว่านะมันก็ไม่ค่อยเจออะไรไม่คุ้มความเสี่ยงไม่คุ้มครับผมโอเคครับสุดท้ายครับพี่จงกลมีอะไรอยากจะฝากไหมครับกับการเลี้ยงกุ้งในสถานการณ์แบบนี้ที่ทั้งราคาก็ไม่ค่อยดีแล้วแถมสถานการณ์โควิดโอ้โหมันก็หนักเหมือนกันนะพี่นะผมว่าเลี้ยงพยายามให้ต้นทุนต่ำนะครับแล้วก็ใช้สิ่งที่มันมีให้มันหมดไม่ใช่ว่าเราจะถมเข้าไปใส่อะไรก็ถมเข้าไปมันไม่ใช่เราควรจะเน้นเรื่องประหยัดและจะเน้นเรื่องจุลินทรีย์เสร็จแล้วเนี่ยถ้ากุ้งเราดีเราสามารถที่จะตอนออกไปบ้างเราอย่าไปฝืนเลี้ยงว่าเออเราเลี้ยงแล้วสมมติว่าในบ่อเราออกมาแล้วนะตอนนี้คำนวณไปแล้วกุ้งมัน6ตันแล้วเราตัดใจออกไปเลยเอาออกไป3ตันเลยโดยใช้อวนล้อมออกไปอวนล้อมก็คืออวนเราไม่ต้องลากตอนออกไปสัก3ตันเราอาจจะได้ทุนตัวนั้นส่วนนึงกลับคืนมาแล้วสมมติว่ามันขายเนี่ย3ตันเราได้ 400,000 ทุนตอนนั้นเราลงไปเท่าไหร่ลงตอนนั้นลงไปแล้วประมาณ 500,000 กว่าเหลือเลยบ่อเนี่ยเราเหลืออีก3ตันเราเลี้ยงไปเนี่ยให้มันโตผมบอกได้เลยว่ากำไรออกมาชัวร์เลยชัวร์แน่ๆไอ้เราตุนไปแล้วเนี่ย4ตันเนี่ยตุนเป็นทุนไปแล้วแล้วเดี๋ยวมันจะมีทุนไปอีกหน่อยนึงสมมติว่าทุนไปอีก 200,000 เป็น 600,000 แต่เราจับข้างหลังเนี่ยอีก4ตันพอได้อีก4ตันหรือมันขึ้นมาเนี่ยถ้ามันโตจริงมันขึ้นมาถึง5ตันสมมติมันได้5ตันขึ้นมาเนี่ยจาก3ตันเนี่ยกลายเป็นกุ้งโตไซส์สัก40ตัวกำไรคนละเรื่องเลยนะครับถือว่า
เราต้องคิดช่างใจให้ดีนะพี่ว่าจะเลือกยังไงต้องเลือกยังไงครับผมตัดสินใจอย่าไปโลภว่าเอ้ยเราจะต้องเลี้ยงตอนนี้มันมีอยู่8ตันแล้วเดี๋ยวเราเลี้ยงไปเราต้องไปจับ10กว่าตันแล้วมันอย่างเงี้ยมันล้มผมเคยโดนมาแล้วเราก็เคยประสบตรงนั้นไปแล้วจริงอยู่จุดนั้นมาแล้วจุดนั้นไปแล้วคือยังไงเราขายเอาไปก่อนส่วนนึงครับผมเลยบอกว่ามันเดี๋ยวนี้มันไม่ช้ำเราใช้อวนล้อมเนี่ยมันไม่ได้ลากทั้งบ่ออะไรมันก็ดีครับผมนี่ก็คือเป็นข้อคิดดีๆในการเลี้ยงกุ้งในสถานการณ์ปัจจุบันที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันจริงๆครับของทางพี่จงกลขนวงนะครับผมขอบคุณมากครับพี่จงกลสำหรับข้อมูลครับ